าวโดยสำนักข่าว INN นายแพทย์ธีรวัฒน์ชี้โอไมครอนแปรผันผิดเพี้ยนแพร่กระจายได้จาก1ไปถึงเกือบ10คนหลบหนีจากกระบวนการต่อต้านภูมิคุ้มกันของมนุษย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความในเพจ Facebook เรื่องปะทุสายพันธุ์เพี้ยนโดยมีใจความว่าเป็นที่ชัดเจนว่าน้องสุดท้องโคโรนาโควิด-19 แปรผันผิดเพี้ยนเปลี่ยนหน้าตาจนสามารถแพร่กระจายได้จาก1ไปถึงเกือบ10คนและยังหลบหนีจากกระบวนการต่อต้านภูมิคุ้มกันของมนุษย์ตลอดจนภูมิที่สร้างจากวัคซีนหลากหลายเมื่อย้อนกลับไปดูรายงานจากประเทศจีนตั้งแต่เดือนสายน2563นั้นในผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ของจีนเอง11รายและพบว่าในตัวผู้ป่วยแต่ละรายนั้นมีไวรัสที่หน้าตาไม่เหมือนกันอย่างน้อย4ตัวจนกระทั่งถึง10กว่าตัวในผู้ป่วยแต่ละรายค่ะโดยมีรหัสพันธุกรรมเพี้ยนไปจากเดิมในแทบทุกท่อนและการติดตามรหัสพันธุกรรมทั้งตัวตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจนกระทั่งถึงปัจจุบันทำให้ทราบว่าไวรัสหนีจากสภาพเดิมสู่สภาพใหม่และสามารถแพร่กระจายเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ไปให้นานแสนนานได้ทั้งนี้นะคะไม่ใช่เป็นแต่รหัสพันธุกรรมที่ทำให้ติดง่ายแพร่ง่ายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้เก่งเท่านั้นแต่ยังมีท่อนอื่นที่เพิ่มเขี้ยวเล็บให้กับไวรัสในการทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นการสร้างแรงกดดันต่อไวรัสต้องเข้มข้นตลอดเวลาและสม่ำเสมอซึ่งเป็นที่มาของการที่เราต้องการวัคซีนที่ดีที่สุดและสามารถคุมไวรัสที่มีเยอะที่สุดในขณะนี้โดยการฉีดวัคซีนนั้นต้องครอบคลุมทำให้ได้ถึง 180 ถึง 190ของประชาชนในระยะเวลาเร็วที่สุดภายใน3เดือนแต่การฉีดวัคซีนที่เข้มข้นรวดเร็วต้องทำร่วมกับการคัดกรองการติดแยกตัวและวินัยพร้อมๆกันด้วยค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตรียมอุทธรณ์ต่อเอาผิดศิระหมิ่นประมาทพร้อมชวนประชาชนจับตาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงการนัดฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นกรณีเป็นโจทก์ฟ้องนายศิระเจนจาคะส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่พาสื่อมวลชนไปลงเรือตรวจสอบการสร้างท่าเทียบเรือที่บ้านส่วนตัวของตนเองว่าบุกรุกแม่น้ำเจ้าพระยาโดยคำพิพากษานั้นระบุว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่เป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งอ้างว่าเป็นการกระทำโดยหน้าที่พร้อมย้ำว่าในสภาได้รับเอกสิทธิ์เมื่อมีความวุ่นวายในสภาจะนำไปฟ้องร้องกันไม่ได้แต่นอกสภากล่าวหาใครฟ้องร้องกันได้จึงมองว่าเอกสิทธิ์คุ้มครองเฉพาะในสภาแต่ข้างนอกไม่คุ้มครองค่ะซึ่งการไปตรวจสอบของนายศิระนั้นมีการเตรียมการจัดเลี้ยงผู้สื่อข่าวเจตนาที่จะใส่ร้ายตนจึงอยากให้ทุกคนและศาลดูรัฐธรรมนูญมาตรา124และ129ว่าการที่กรรมาธิการจะลงพื้นที่จะต้องขอมติจึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้และจะต้องมีเจ้าหน้าที่สภาไปด้วยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่าศาลยกฟ้องแบบนี้ต่อไปคนจะฟ้องใครไม่ต้องไปศาลให้ไปบ้านผู้พิพากษานี่มันนอกระบบไม่รู้ว่าศาลจะรู้เรื่องหรือไม่ดังนั้นเรื่องนี้ก็จะต้องอุทธรณ์ต่อไปค่ะส่วนการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่านายศิระจะพ้นสมาชิกภาพความเป็นส.ส.หรือไม่นั้นขอให้ติดตามเพราะได้ยื่นฟ้องว่าในกรณีที่พบว่าเคยถูกคำพิพากษาจำคุกในคดีฉ้อโกงและที่นายศิระแก้ตัวว่าได้มีการประกันตัวไปโดยหาเงินมาชดใช้คืนกับผู้เสียหายจนจบด้วยการยอมความและจำไม่ได้ว่าคู่ความเป็นใครนั้นเป็นการให้การอย่างลอยๆโดยตนได้ตรวจสอบพบว่ามีหนังสือจากเรือนจำถึงส.น.ลุมพินีที่อายัดตัวนายศิระไว้ซึ่งก็สอดคล้องกับคำพูดของคู่ความที่บอกว่านายศิระนะคะติดคุกตนคิดว่าไม่รอดแต่ถ้าจะมีปาฏิหาริย์เหมือนคดีอาญาที่ตรวจสอบท่าเทียบเรือบ้านของตนก็ขอให้รอวันที่22ธันวาคมนี้ทั้งนี้หากนายศิระถูกวินิจฉัยให้พ้นสมาชิกภาพก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีและจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จเพราะก่อนที่จะเป็นส.ส.จะต้องเซ็นว่าไม่เคยถูกจำคุกปิดท้ายกันที่เรืออากาศตรีฉลาดวรชัดอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหัวใจวายเสียชีวิตในบ้านพักเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักเขตทุ่งสองห้องกรุงเทพที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูพบเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านโดยทางครอบครัวแจ้งว่าเรืออากาศตรีฉลาดนั้นเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันเบื้องต้นครอบครัวจะนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ค่ะ
สำหรับเรืออากาศตรีฉลาดเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2522และส.ส.กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2529ในช่วงก่อนเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535เรืออากาศตรีฉลาดเคยประกาศอดข้าวประท้วงหน้ารัฐสภาจนกว่าพลเอกสุจินดาคราประยูรนายกรัฐมนตรีจะลาออกเรืออากาศตรีฉลาดกลับมาอดข้าวประท้วงอีกหลังเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549ต่อมาในยุคก่อนคสช.นะคะเรืออากาศตรีฉลาดอดข้าวประท้วงหน้าอาคารรัฐสภาอีกครั้งตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557เพื่อต่อต้านการใช้กฎอัยการศึกและการกระทำรัฐประหารของกองทัพค่ะจบการเสนอข่าว 11:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN